ถนนของคนบันเทิงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบต้องฝันฝ่าอุปสรรคความหนามนานนับประการนี่คือชีวิตปัญญาจำจากถิ่นฐานโอ้ตำบลบ้านด่านอำเภอลาบแลเพราะความยากจนกำพร้าแม่จากลับแลด้วยความอาลัยอยู่กันเจ็ดคนโอ้ชีวิตมองมนคนลับแลชื่อไฟย่างวัยสี่ปีแม่นี้มาตายปล่อยพี่ชายและยายเลี้ยงดูแต่ตรมวิญญาเกิดมาชีวิตมองมนทนอดสู้สู้ทนอดเอานักเบาสู้แม่คงรู้ลูกตรมชีวิตลำบากจริงหนอโอ้เข้าสารกรอกหม้อยังแทบไม่มีกินไรนาที่ทำจำนำสิ้นเพื่อมีกินรอดตายวันวานนาลาไกลสู่กรุงเมืองหลวงเมืองใหญ่ใจโศกสันเข้ามาเสียงดวงสิบปีเลยผ่านต้องสมสารพลัดบ้านเมืองมาคนสู้อีกปีได้เงินแล้วลูกคนนี้จะคืนบ้านไร่ปลายนาคิดถึงเพื่อนพ้องพี่น้องลุงป้าจะกลับมาที่เมืองลับแล